สวัสดีเพื่อนๆชาวเทรดทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเข้าเซลล์ที่แนวต้านและเข้าบายเที่รับที่ถูกต้องนะผมซึ่งเทคนิคนี้ผมเชื่อว่าเป็นเทคนิคที่หลายๆคนเนี่ยไม่รู้เนยนะผมหรือบางคนเนี่ยก็เห็นอยู่ตรงหน้าแล้วแหละแต่ว่าไม่สังเกตนะผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนให้ว่า การจะเล่นแนวรับแนวต้านท,ที่ถูกต้องก buy zone อันบายโซนตรงเงี้ยจะทำยังไงนะผมต้องใช้อะไรมาสังเกตนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบล็อกเกอร์เนะครับบล็อกเกอร์ forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เราน,รเนะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงเนี้ยสามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็ม เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไว้เจอกันก็ได้นะครับเ <S five> พราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนอเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5้าโมงถึงสดเเลยวิคราะ์แบบเียไมบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บหปีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนยเนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOY ด้วยนเนเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานนน่นองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาเข้าใจตรงกันก่อนว่าการเซล์ที่แนวต้านหรือบาร์เทอรับเนี่ยจริงๆแล หลังจากที่หลายๆคนเนี่ยรีเควสมาว่าโค้ชพี่อยากเล่นตรงนี้บ้างครับไซเว์เนี่ยเจอบ่อยเลยต้องเล่นยังไงนะครับเครียดรอเบรกเอาเพราะบางทีมันก็ไซเว์นานมากผมก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาให้นะครับคำตอบก็คือว่าถ้าเราจะเซลล์ที่แนวต้านนะครับเราต้องรอให้ราคาเนี่ยอันนี้คือแบบเกินก่อนนะฮะยังไม่ได้เข้าในเรื่องจริงๆเนาะเกินไว้ก่อนการจะเซลที่แนวต้านได้คือเราต้องรอให้ราคาเนี่ยมีการปิดเป็นแนวต้านแบบนี้ก่อนน,นั่นเองนี่คือคอนเซปต์พื้นฐานนะครับแต่ บางครั้งเนี่ยเราเห็นราคาปิดนาวต้านนี้ก็จริงแต่ทําอะไรครับราคามันวิ่งขึ้นต่อแล้วขึ้นต่อไปไกลด้วยครับผมคําถามคือว่าเราจะป้องกันอย่างนี้ได้ไงทํายังไงให้การเข้าเซลล์วนวต้านของเราเนี่ยมีโอกาสชนะสูงนะผมคําตอบก็คือว่าเราต้องใช้คอนเฟิร์มจากแท่งรีเจคชันนั่นเองนะครับผมถ้าถามผมว่าไอ้แท่งรีเจคเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวผมว่าให้ดูแบบเรียลไทม,ม์นะสมมติว่าเอาเป็นสีเขียวแล้วกันเนาะจะได้ง่ายหน่อยกราฟมันเปิดตรงนี้ใช่ไหมแท่งเทียนนะมันวิ่งขึ้นอย่างนี้ครับวิ่งขึ้ เป็นจุดตรงนี้ก็ได้ที่ราคาสักประมาณ1 6 8 5 3 1เป็น G ีบีพีจีวเนาะคู่เงินนี้นะครับสมมติราคาเนี่ยวิ่งขึ้นมาถึงจุดนี้นะครับบางครั้งเราจะเห็นว่าราคามันก็วิ่งมาหนึ่งครับวิ่งมาปึ๊บปึ๊บป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 ๊บ,ปบพอมาแตะจุดนี้นะครับมันมีการทําอะไรครับมันมีการแปลงร่างตัวเองครับกลายเป็นทรงแบบนี้นี่ทิ้งไส้ไว้ยาวๆครับแบบนี้เราจะถือว่าจุดนะครับผมเป็นจุดที่ราคาเนี่ยรีเจ็คนั่นเองนะครับแล้วก็สังเกตเห็นว่าเมื่อรราาาคคีีีเเเเเจแแล้้้้ววนนนนน่่ยยตััือทอททขงงะบ มันจะเล็กกว่าเจ้าตัวไสเทียนเสมอนี่คือสิ่งที่สังเกตได้จากรีเชนนะครับแต่ว่าอันนี้คือแท่งรีเจ็คทั่วไปเราจะไม่สามารถเซลล์ได้การที่จะเซล์แท่งรีเจ็คได้เนี่ยคือจะต้องเป็นทรงแบบนี้ครับเดี๋ยวผมวาดให้ดูต้องเป็นทรงแบบนี้ครับผมเราถึงจะสามารถที่จะเซลล์เมื่อแท่งนี้ปิดลงมาย้านะครับว่าต้องรอแท่งนี้ปิดทรงแบบนี้ครับถามว่าทำไมต้องไปทรงแบบนี้ก็คือจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการกลับตัวลงจากโซนนี้นัเนเองแล้วปิดเป็นสีแดงนะครับให้จําขึ้นใจไว้เลยนะผมถ้าอยากได้กําไรในการเทรดเนี่ย เราต้องรอให้แท่งเนี่ยปิดทิศทางที่เราต้องการก่อนหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราต้องการอะไรครับเราต้องการเซลเราต้องรอแท่งเนี่ยเป็นแท่งเซลก่อนแบบนี้นั่นเองถึงจะเล่นได้นะครับบางคนเนี่ยรีบร้อนนะผมเห็นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาตรงนี้นะผมวิ่งขึ้น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 มาถึงจุดนี้ปุ๊บเซลตรงนี้เลยซึ่งบางครั้งเนี่ยโอเคราคามันกลับตัวลงได้ก็จริงแต่ส่วนใหญ่แล้วนะผมราคามันทําอะไรมันขึ้นต่อครับเพราะเรารีบต้องรอให้เป็นนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าแบบเดียวทามนะ กราฟเนี่ยมันจะเปิดจุดนี้ใช่ไหมัมันก็จะวิ่งขึ้นไปเรื่อยอันนี้คือแบบรีเจ็คแบบเดี่ยวไทม์นะครับเราก็จะเห็นว่าพอวิ่งมาถึงจุดนี้นะครับปุ๊บจุดไหนก็ได้มันมีการกลับตัวลงแบบนี้ครับเมื่อมันกลับตัวลงมันจะทิ้งไสไว้แบบนี้ถูกต้องไหมปุ๊บแล้วราคาเนี่ยก็ปิดตรงแนวต้านแบบนี้กลับตัวลงมาเราจะถือว่าตรงนี้ครับผมเป็นรีเจคชันนะครับเราจะสามารถจะเซลล์ตรงนี้ได้ก็ถือว่าเป็นการเซลล์แนวต้านที่ถูกต้องแล้วนั่นเองนะผมคอนเฟิร์มนี้บอกได้เลยว่าเป็นคอนเฟิร์มการเซลล สูงมากคาถามคือถ้าเซลตรงนี้แล้วเนี่ยซับลอดอยู่ตรงไหนนะครับคำตอบก็คือว่าเราเซล์มาแท่งนี้ปิดตรงนี้ใช่ไหมเข้าเซลนะครับตรงนี้ SL เอาไว้เหนือไส้แท่งปัจจุบันตรงนี้นะผมเดี๋ยวผมขยับตรงนี้หนึ่งนี่ครับ SL เรา,เาไว้ตรงนี้น,นั่นเองนะครับผมถามว่าทำไมต้องตรงนี้ครับเพราะตามแค้นดาวเทนคือถ้าแท่งตัดไปเนี่ยมันจะลงต่อนะครับไส้ของแท่งนี้เขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าข้างบนแบบนี้ราคาถึงจะลงต่อได้น,นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูในกราฟจริงกันดีก,กว่าว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ย มันเกิดขึ้นจริงไหมมันคือเรื่องจริงไหมนะครับแทรกนีดหนึ่งบางคนถามเออโค้ชสอนแต่ฝั่งเซลเหรอไม่สอนฝั่งบายหรอคำตอบคือว่าการาฟเนี่ยมันมีแค่ขึ้นกับลงนะครับถ้าเซลลเป็นยังไงบายก็แค่ส่วนทางกันเนาะก็ลองไปปรับกลับด้านดูเองลวกันถ้าผมสอนทั้งสองฝั่งเนี่ยเดี๋ยวมันจะกินเวลาเยอะเกินนะครับชี้แจงก่อนนะผมอันนี้ผมอยู่ในส่วนของเว็บไซต์เทรดดิ้งบิ w นั่นเนองนะครับซึ่งเป็นคู่เงิน XAUUSD หรือว่าทองคําที่เราคุ้นเคยกันเนาะทาเฟรม 30m นะครับแต่ต้องชี้แจงก่อนเลยว่า เทคนิคนี้ผมแนะนำให้ใช้กับในส่วนของไทม์เฟรม30นาทีขึ้นไปนั่นเองนะครับ15านาทีได้ไหม5้นาทีได้ไหมผมคิดว่าได้แต่ไม่ควรเล่นนะครับผมทดสอบ30นาทีมาเนาะเพราะนั้นจะแนะนำว่า30นาทีขึ้นไปดีกว่านะครับแล้วก็คู่เงินเนี่ยมันใช้กับคู่เงินไหนก็ได้ไม่จะเป็นต้องทองคำนะครับเพราะว่ามันก็คือพายเซ็กชันเหมือนกันทั่วไปเนาะเป็นแท่งเทียมเหมือนกันก็ใช้ได้กับทุกคู่เงินเลยนั่นเองนะครับตรงจุดนี้จะเห็นว่ามันคล้ายๆคลั่กๆกับที่ผมว่าให้ดูตอนนนนแแรรรกกคคยังงไบ็็จจะะเเหว่่าา้้ที เขามีการกลับเข้ามาปิดในแนวต้านตรงนี้ครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมาแตะตรงนี้ครั้งหนึ่งกับตัวลงแต่ครั้งี่งกับตัวลงถือว่าเป็นอะไรครับถือว่าเป็นแนวต้านที่แข็งแรงถูกไหมแต่บางคนนะครับก็เซลล์เลยยังเซลล์ไม่ได้นะครับเพราะรู้ได้ไงผมถามง่ายครับว่าถ้าเราเซล์ตรงแนวต้านตรงนี้รู้ได้ไงครับว่าราคาเนี่ยเขาจะไม่วิ่งขึ้นแบบนี้จริงไหมครับจริงเพราะส่วนใหญ่เที่ยวเห็นเนี่ยโอเคราคามะข้าก็ขึ้นแบบนี้มะข้ามันก็ลงนะครับเราไม่ชัวแต่ถามว่าตรงเนี้ยทำไมราคามันถึงลงได้ครับคําตอบก็คือว่านี่ไงครับ เรามีคอนเฟิร์มแท่งนี้ครับคอนเฟิร์มแทง่งดีแจคแท่งนี้น,นั่นเองจะเห็นว่าราคาเนี่ยครั้งหนึ่งนะครับเขาเปิดจุดนี้เราสังเกตดีๆนะราคาแท่งเนี้ยมันปิดตรงจุดนี้นะครับหมายความว่าถ้าแท่งถัดไปจะเปิดเนี่ยมันต้องเปิดจุดนี้ครับเหมือนกันไล่ไปแท่งขาขึ้นไอะอย่างแท่งนี้ครับมันปิดจุดนี้ใช่ไหมแท่งนี้ครับถัดไปเนี่ยเขาก็เปิดจุดนี้เหมือนกันเพราะนั้นตรงนี้ย้อนกลับมาครับจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้เขาปิดตรงนี้นะครับเพราะนั้นแท่งสีแดงตรงเนี้ยครั้งหนึ่งมันก็เคยเปิดที่จุดนี้นะครับ พอราคาเปิดจุดนี้เสร็จสิ่งที่มันทําคืออะไรคือมันวิ่งขึ้นครับวิ่งขึ้นไปเรื่อยแบบนี้แต่พอไปถึงจุดจุดหนึ่งนะครับมาแตะตรงนี้ปุ๊บแทนที่มันจะขึ้นต่อแล้วปิดสวยๆนะครับแต่มันทําอะไรมันกลับตัวลงมาครับแล้วปิดเป็นสีแดงแบบนี้นั่นเองทิ้งไส้ไว้ยาวๆแบบนี้ถือว่าแท่งเนี้ยมันคือแท่งรีเจ็ตนั่นเองเพราะอะไรครับเดี๋ยวผมย้อนเอาแบบวาดแบบเรียวทาให้ดูเนเาะอันนี้คือมันเล่นแบบเรียวทามไม่ได้เดี๋ยวผมวาดให้ดูแล้วกันคือราคาเนี่ยเปิดมาแบบนี้่ขึ้นนอยะไปเรืครับ แต่พอไปถึงจุดหนึ่งแทนที่เขาจะขึ้นต่อแล้วปิดแบบนี้ถูกไหมเขาไม่ใช่ครับเขาขึ้นมาถึงตรงนี้ปุ๊บแล้วเหมือนเขาโดนอะไรสักอย่างหนึ่งโดนโดนแรงขายกดลงมานะครับไม่ใช่โดนโดนแรงขายกดลงมาอย่างนี้ปุ๊บ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 ทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจปิดเป็นสีแดงอันนี้เราลองมองในแง่ของไพ่เซ็กชั่นอ่านแท่งเทียนเอานะครับเราเล่าเรื่งงองราวยู่แท่งเทียนเนาะครั้งหนึ่งแท่งนี้พยายามจะวิ่งขึ้นแต่ขึ้นไปเสร็จโดนตบกลับลงมาครับก็เลยงอนปิดเป็นสีแดงนะครับทีนี้เม่ออานนานตบกับบอกอบกวี้ แรงเซลเนี่ยเข้ามาแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าราคาพยายามจะขึ้นเนี่ยไปไกลามากนะสังเกตดูครับมันเป็นแท่งสีฟ้าขึ้นมาเนี่ยไกลามากสุดท้ายแล้วเนี่ยมันโดนกดกลับลงมานะครับทำให้ราคาเนี่ยปิดเป็นสีแดงก็หมายความว่าตอนนี้มันมีแรงขายเข้ามาเยอะแล้วนะครับก็มีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวจากโซนนี้ได้หน้าที่ของเราคือทําอะไรครับสังเกตให้ได้แล้วเข้าเซลตรงนี้ stop l ลอ s เอาไว้เหนือไส้ข้างบนตรงนี้นะครับผมแต่ว่าอาจจะไกลไปเนาะก็จ,จะไว้เหนือเนื้อเทียนก็ได้เพราะบางครั้งนะครับเท่าสังเกตดีๆ การที่ราคามันจะลงต่อเนี่ยอย่างน้อยมันจะไม่ทะลุเนื้อเทียนของแท่งก่อนหน้าอันนี้คือเป็นเตทตดที่เสี่ยงหน่อยนะครับปลอดภัยจริงคือเอาไวเ้เหนือไส้แท่งปัจจุบันแต่ถ้าเสี่ยงเอาไว้ตรงนี้ถามว่าจรงิงไหมจริงครับที่เนี่ยสมมุติแท่งนี้นะมันจะลงต่อนะครับไส้ข้างบนเขาจำไม่ทะลุเนื้อเทียนก่อนหน้าแต่ย้ำนะครับว่ามันเสี่ยงมากไม่ควรเล่นเนาะอันนี้ก็เหมือนกันครับเนี่ยจะเห็นว่าไส้มันทะลุนิดเดียวนะครับอย่างนี้ล่ะไส้ไม่ทะลุเนื้อเทียนก่อนหน้านะครับไล่ไปเลยครับอันนนนนีีี้้้ทททะะลลุุผมมแต่่ออัไเเืยน,น ไม่ทะลุเนื้อเทียนไม่ทะลุเนื้อเทียนนะครับผมแล้วนี่ก็เกือบๆทะลุจะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะใช้ได้แต่ไม่เสี่ยงไม่ใช่ไม่เสี่ยงฮะไม่ปลอดภัยค่อนข้างเสี่ยงนะครับผมถ้าไว้ตรงนี้โอเคมันปลอดภยัยแต่ว่าโอ้โหทีพีหนึ่งต่อหนึ่งมันไกลามากไม่รู้ราคาเนี่ยจะถึงหรือเปล่านะครับก็ต้องรู้หน่หนอยซึ่งตรงนี้ก็เหมือนว่าจะไม่ถึงนะครับแต่ถ้าเราเอาเสี่ยงๆหน่อยเอา s อสไว้เหนือไส้เทียนข้างบนที TP เราเนี่ยหต่อหนึ่งง่ายๆเลยนะครับหรือจะเป็น1ตหนะนําาว่ เอาเป็นหนึ่งต่อหนึ่งก็พอเทรดนี้ค่อนข้างที่จะเสี่ยงหน่อยนะผมเพราะว่าแซล์เนี่ยมันไกลนะครับอย่างตัวอย่างตรงนี้นะครับบางคนเนี่ยก็ทําอะไรครับบางคนเห็นเฮ้ยราคาเนี่ยมันแตะโซนนี้วิ่งลงแตะโซนนี้วิ่งลงเราทําอะไรครับเราเห็นราคามปนตรงนี้ปุ๊บเราทาอะไรเราเซลล์เลยซึ่งบางครั้งนะครับจริงอยู่ที่ว่าราคาเนี่ยโอเคมันอาจจะกลับตัวลงแบบนี้ได้นะผมแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วที่ผมเห็นนะครับราคาจะทําอะไรครับราคาจะวิ่งขึ้นเพราะอะไร เราสังเกตแท่งนี้นะครับแรงซื้อเนี่ยมันยังเยอะอยู่ทําไมครับเพราะว่ามันมีแท่งใหญ่ๆนะครับมันเป็นแท่งใหญ่หมายความว่าแรงซื้อมันยังอยู่ถ้าเราเซลล์มันไม่สมเหตุสมผลนะครับเราก็ต้องรอให้ราคาเนี่ยทำแบบนี้ครับนี่จะเห็นว่าราคาเนี่ยเขาพยายามจะวิ่งขึ้นนะเหมือนกันครับเขาพยายามจะวิ่งขึ้นมาถึงจุดนี้ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเองเนี่ยเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ก่อนครั้งหนึ่งเจ้าแท่งนี้นะครับมันเคยเป็นหน้าตาแบบนี้ด้วยซ้ำนะครับแบบนี้มันวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นแต่พอมาแตะโซนนะคครรัััััับบบบผมมปุ๊นนกลลตวงทที แล้วปิดตัวเองแบบนี้หมายความว่านะตรงเนี้ยราคาเนี่ยพยายามจะขึ้นก็จริงนะแต่ขึ้นไม่ได้ครับโดนตบกลับลงมาหมายความว่ามีแรงเซลล์เข้ามานะครับมีแรงขายเข้ามาก็เป็นตัวบ่งบอกว่าการาฟเนี่ยจะต้องวิ่งลงต่อนะครับเราทําการอะไรทาการเข้าเซล์แนวต้านตรงนี้ได้เลยครับผม SL เอาไว้เหนือไซ้์ข้างบน TP 1ต่อนประมาณนี้หรือถ้าคิดว่ามันกลายไปอาจจะเอาไว้เหนือแนวต้านนี้ก็ได้ครับผมเพราะอะไรครับเพราะด้วยความเข้าใจที่ว่าเฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยถ้าราคามันจะลงต่อนะครับมันห้ามทะลุแนวต้านนี้แล้วนั่นเองนะผมก็ สามารถปรับแปลงแก้ไขได้นั่นเองนะผมไม่ได้กำหนดว่าเฮียเซลเราต้องเอาไว้ตรงไหนเปะๆไม่จําเป็นนะครับประมาณนี้ก็ได้นะครับผมจะถามว่าเอาไว้ตรงเนื้อเทียนตรงนี้ได้ไหมอย่างที่ผมสอนไปตั้งแต่ตัวอย่างแรกคําตอบคือได้ครับแต่อย่างที่บอกว่ามันเสี่ยงนะครับก็จะโดนไปก่อนเนาะแต่ถ้าคนนียเซลไว้ตรงเนี้ยก็จะไม่โดน ถ้าคนาไว้ตรงนี้เลยปลอดภัยอยู่นะครับแต่ว่าท p ีก็ไกลหน่อยก็ไม่รู้จะถึงไหมต้องลุ้นเอานะครับผมซึ่งมันก็ถึงนั่นเองนะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกนะครับผมถ้าเรา,เาไว้แซวไว้ตรงนี้มันก็ค่อนข้างที่จะไกลหน่อยนั่นเองนะครับผมก็เอาไว้เหนือแนวต้านข้างบนตรงนี้แบบปกติทั่วไปก็โอเคแล้วนะครับอันนี้คือหนึ่งในข้อควรระวังที่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยระวังมากเลยก็คือบางครั้งจะเห็นว่าให้ราคามาแตะโซนนี้แล้วเรเ่งลงนะครับเพราะนั้นคุณพี่มังคธ์ชีวว่าเฮ้ย งั้นเดี๋ยวราคาวิ่งมาแตะจุดนี้ปุ๊บพี่เซลเลยตามที่หลายๆคนเนี่ยหลายๆกูรูสอนซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ควรนะครับบางครั้งเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ได้ราคาขึ้นไปก็จริงแต่มันก็กลับลงมาซึ่งบางครั้งนะครับวันนี้โชคดีนะมันกลับลงมาบางครั้งครับไปต่อแล้วก็จะเสียเทรดน,นั่นเองนะผมซึ่งไม่ควรเล่นเนาะทีนี้บางคนบอกเอ้โค้ชนี่ไงมันคือรีเจ็คคำตอบคือไม่ใช่นะครับรีเจ็คต้องเป็นสีแดงเท่านั้นซึ่งตรงเนี้ยเราเซลไม่ได้เท่าเซลนะครับนี่คือสิ่งที่จะ เกิดขึ้นนั่นเองเราต้องระวงังตรงนี้นะครับผมอีกหนึ่งข้อควรระวังก็คือบางครั้งเนี่ยคุณพี่บางคนจะเห็นว่าอา้าวโคชนี่ไงราคามันวิ่งขึ้นไปแล้วนะแต่ว่ามันกลับตัวลงมามันเป็นรีเช่นนี่ก็ทาอะไรทําการเข้าเซลเลยแต่เทดนี้มันลูกเล่นเย่าน,นึงก็คือเราเซลลไม่ได้ครับถ้าเราเซลลมันมีแนวตา้านตรงนี้อยู่นะครับผมถามว่ารู้ได้ไงว่าราคาจะทะลุแนวตา้านนี้ครับคำตอบคือไม่รู้นะครับเทดนี้เราไม่ควรเซลนะนั่นเองก็ต้องระวังแบบนี้ด้วยอาจจะโดนหลอกแบบนี้ได้เหมือนกันนั่นเองนะผมซึ่งอันตรายมาก เนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการครบแนวต้านตรงนี้อยู่นั่นเองนะผมซึ่งไอ้โครงสร้างแบบเนี้ยมันคือโครงสร้างเทนขาขึ้นนะครับเราก็ต้องสังเกตให้ถูกเนาะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเห็นรีเจ็คปุ๊บเซลล์เลยไม่ใช่นะครับอ่ะตัวอย่างสุดท้ายแล้วกันเนาะจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับอย่างตรงนี้นะครับถ้าสังเกตดีๆมันคืออะไรครับมันคือรีเจ็คนั่นเองรีเจ็คที่แนวต้านเราสามารถที่จะเซลลได้ดครับผมถูกต้องไหมถูกต้องเลยครับเพราะอะไรเนี่ยซ้ายมือมีแนวต้านนะผมเป็นโซนที่ราคาเคารพบ,บ,บ่อยๆด้วยนะผมแล้วก็จะเห็นว่าเจ้าแท่งเนี้ เขาพยายามจะว <si okay? well ิ่งขึ้นเหมือนกันแต่ขึ uh ้นไม่ได้โดนตบกลับลงมาเราสามารถจะเซลได้เพราะมันคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าราคาเนี่ยมันจะกลับตัวลงก็เซลตรงนี้เลยครับผมเม่เซลเนี่ยเอาไว้เหนือไส้ข้างบนตรงนี้ TP1 ต่อ1นก็ได้แต่ถ้าอยากปลอดภัยหน่อยก็ไม่ใช่อยากปลอดภัยอยากเสี่ยงๆหน่อยก็เอาไว้เหนือเนื้อเทียนก็ได้นะครับแต่ว่าอะลองตรงนี้แล้วกันเนาะประมาณนี้ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือเทดนี้ราคาวิ่งไปโดนเซลนะผมถามว่าเฮ้ยโคชมันเกิดอะไรขึ้นพี่งงทําไมพี่เล่นแล้วเสียนะครับคำตอบก็คือว่าต้องเข้้าาใจคออนนพืืฐขง Forex Concept ก็ ไม่มีเทคนิคไหนบนโลกชนะได้ร้อยนะครับถึงแม้ว่าตัวอย่าง3ามตัวอย่างแรกที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยมันจะชนะแต่ตัวอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่โชว์ให้ดูว่าเฮ้ยแพ้เนี่ยมันก็มีนะครับคุณพี่จะได้ไม่โลกสวยว่าเออโคช้ชตอนโค้ชสอนเนี่ยมันดูง่ายจังเลยมันดูแบบว่าชนะทุกเทรดเลยแต่พอพี่มาเล่นเองมันเสียนะครับคือไม่ใช่ ผมไม่อยากให้มีความคิดแบบนั้นติดไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่หลายๆเทรเทเดอร์เนี่ยทำหลายหลายกูรูเนี่ยสอนซึ่งเขาทําตรงนั้นเพื่ออยากให้เราเนี่ยเข้าไปเรียนกับเขานะผมซึ่งผมไม่ต้องการแบบนั้นผมต้องการให้พี่ทุกคนเนี่ยเข้าใจโลกแห่งความเป็นจริงว่าเฮ้ยมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้โลกสวยขนาดนั้นนะครับมีชนะมีแพ้เป็นเรื่องปกติทั่ทวไปก็ต้องรับตรงนี้ให้ได้เนาะเทคนิคน,นี้มันใช้ได้จริงแต่ มันก็มีวินเลตของมันนะครับมีชนะมีแพ้เป็นเรื่องปกตินั่นเองก็ประมาณนี้นะผมลองไปแบ็กเทสกันดูนะครับเทคนิคนี้ผมว่าเป็นเทคนิคหนึ่งในะเทคนิคที่ดีสำหรับคนที่อยากเล่นของพวกไซเวย์นะผมเนี่ยอย่างนี้เลื่อนไปนนเนาะเลื่อนมาก็มาเจออีกแล้วนะครับมีแนวตาน้านตรงนี้อันนี้ก็อาจจะบวกกับเฟคเอาด้วยผสมผสานกันไปก็ใช้ได้ดีนักนะครับผมก็เห็นว่าถ้าเราเซลล์จุดนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือราคาเนี่ยก็วิ่งลงมาได้น,นั่นเองนะผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่สนใจอย,อยากเรียนรู้ลึกกว่านีีน้้้ผมมมมคออเเเพิิ่่ตตใหฟังไดลย สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าวล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงเลยนี่เราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เเนนื้อหาีย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเเทรรดออ์ตต็มัััวไ้นนนงะคบ แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4ี่บทเรียนนะครับบทแรกๆก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่พายเซ็กชันเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหูสอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนำว่าให้เราสาร์เวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับ มานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในครอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปเนี้ยก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัวนีเป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเอง นะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่า ผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก็มีเพราะเป็นเรื่องปกติในการเทรดฟอเร็กซ์ class, นะครับไม่ใช่ว่าคุณเรียนคอสนี้แล้วจะเก่งมนเทพ,เจ,พเจ้าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างตรงนี้เนาะบทเรียนปี 2019, นองบ หรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทศออกเทศท,ทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ p l a y นี้นะผมซึ่ง playlist เนี้เป็น playlist ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดีโอนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมเระเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทาอะไรต่อมันต้องมีการพัก มันต้องมีการทำแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่งเทียนนะครับไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับ แล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรนทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ปุ ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแทงเทียนเอาแรอกเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ5้าสิห้าเปนนะครับผมถึงประมาณหกสิเปซตท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่า i, วเฮ้ยวินเลเขาปสิปอร์เซนซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเล์แปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โ oh, ห oh, เป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวิเนววเล แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคาเนี้ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่า,าที่อื่นสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ใทุกคนเนี่ยตับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ l i n e i อี m j o p h o r a ตรงนี้เลยนะคร กวนเป็นพี่พิมพ์มาตามที่เป๊ะเลยนะครับว่าสนใจจะให้ก้าเนาะผมได้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนรั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคอโค้ดขวามือได้เลยนัน่นเองเนาะราคาตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอร์สเนี้ยตัวเนื้อหารจริงอ่ะมันหลักเหมือนด้วยซ้ำเนาะแต่ว่า ผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะเมื่อก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือน,ท,อนทุกเดือนนั่นเองนะผมแต่ว่าช่วงเนี้ยผมว่าราคามันก็โอเคและอยู่กักลางไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว่ายังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ขายคอตรตัวนี้ราคาที่7,59บาทอยู่นน่นเอองครบผย่่่าาาาทีกวาาาจะมีการปรับขึ้นในภายหลงนระลอกเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่ารา้อยู่นรัเนะองนะผมอย่างที่บอก ต่อมาเลยที่ Li น์ไอดีแอดเอ็มเซตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดเข่าเกกวนพิมพ์ตามนี้ไปเป้เลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสำคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับพี่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิววทีีี่่่่พพเเคคค้้าาาาาสงมมใหหดููนนนนะะะรรรับับบจ็ตปภื คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000นเนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพ,พอที่โต100%นะครับสอ้อยเปอร์เนน้ล็นต์นะสมกไรนั่นเองนะครับ ประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาเนี่ยทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าามกๆเลยนนั่เองนะผมมมีีีในนนนนเเรรรรืื่่ออองงงงงส้้้้้าาาาคคซึหหทััดะบ จะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนี่ยนะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆผมรับว่าผมเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้900รอเหรียญนะครับต้องย้ําก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะ มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรงของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงไรจริงเนาะซึ่ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้วเนเน่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสามิตอนนี้ถอนทุนเอากำไร200อนั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชี G, จริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํรามร3อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้ว่น่งนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทาการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่สามตุลาคมน,นะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นะครับน,นี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีียิจะดดึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งลวกันนะครับผมได้รับความอยู่อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเเวลลาคนลคนนงิปใ YouTube Took Tik หรือี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางกคงูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,หม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิว,วว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสยัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,ม,นมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จ ผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองวเวลามันก็เลยอาจจะไล,ล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมนะห,ออหมื่นฮะหรือ2 0,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่องเองิน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์นเน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซวๆไปประมาณนี้ ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนียยยนบนะบ่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเลกดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก,ก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก,ก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปลเหพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทรดมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะ,ร,ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแลงท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยครับต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีค่านะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูป คอร์สเซิร์ฟนีหายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้่อนอื่นผมแสดงความมีดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงๆที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล ne ID ตรงนี้เลยนะครับ @mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ759นะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่าคอร์สต,ตัวนี้ คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีมันจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทกับเปล่าเนาะถูกไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามเ่นดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมเท่าเงินตรงนั้น่ะ มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวันทนี่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหลวเราอาจจะโอเวอร์เทรดสอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอรตรงนี้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่านอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไ้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาอเพราะว่าบางทีเนี่ยาาจังหวจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาะอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.99นะครับนาะอแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อน,อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์โค้ดขวามือตรงนี้้ก็ได นะครับนอนรั้ทักมาว่าสนใจ7จ็นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ